เว็บไซต์ Huffington Post นำเสนอบทความที่เขียนโดยมาร์คเบลินสกี้ผู้ก่อตั้งและประธานขององค์กรดิจิทัลเดโมแคร c ซในอังกฤษซึ่งบทความนี้กล่าวถึงพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของไทยที่อาจทำให้ในายมาร์คซักเคเบิร์กผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ Facebook อาจต้องโทษจำคุกถึง15ปี ในฐานะที่เป็นเจ้าของเว็บไซต์ดังนั้นจึงต้องแสดงความรับผิดชอบต่อการโพสต์ข้อความที่อาจถูกตีความ <But S 1> ได้ว่าผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งความผิดฐานดังกล่าวเคยเกิดขึ้นแล้วกับนางสาวจิรนุชเปรมชยพรผู้อํานวยการเว็บไซต์ประชาไทยที่ต้องโทษจําคุก70ปีเพราะปล่อยให้มีคนมาโพสต์ข้อความที่ไม่เหมาะสมลงในเว็บไซต์โดยข้อความดังกล่าวเข้าข่ายผิดกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนอกจากนี้นายเบลินสกี้ยังกล่าวถึงคดีความของนายโจกอร์ดอนอีกด้วยเพราะมีลักษณะของคดีที่ใกล้เคียงกัน โดยนยโจเคยเรียกร้องให้นายบารักโอบามาประธานาธิบดีสหรัฐและนางฮินลาลีคลินตันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเข้ามาแทรกแซงในคดีนี้ซึ่งนายเบลินสกี้กลับมองต่างออกไปว่าหากเป็นมาร์คซัคเคเบิร์กเข้ามาแทรกแซงคดีเหล่านี้บ้างสถานการณ์จะเปลี่ยนไปอย่างไร เนื่องจากปัจจุบัน Facebook คือหนึ่งในเครื่องมือที่มีผลสำคัญเป็นอย่างมากต่อเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองหลายเหตุการณ์ที่เด่นชัดที่สุดก็คือการปฏิวัติประชาชนในตะวันออกกลางทำให้รัฐบาลหลายประเทศต้องสั่งปิดเว็บไซต์และบล็อก Facebook รวมถึงโซเชียลมีเดียอื่นๆเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่อาจเป็นชนวนให้เกิดการลุกฮือต่อต้านรัฐบาลได้ เช่นเดียวกับในประเทศไทยที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ยืนเรื่องของให้เว็บไซต์ Google และ YouTube นำข้อความและวิดีโอที่มีเนื้อหาเข้าข่ายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพออกไปโดยตลอด4ปีที่ผ่านมามีการบล็อกเว็บไซต์ไปแล้วทั้งสิ้น70,000เว็บไซต์ซึ่งกว่า60,000เว็บถูกสั่งปิดเพราะว่าเข้าข่ายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ในตอนท้ายนายเบลินสกี้ได้เรียกร้องให้ไทยแก้ไขพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความรับผิดชอบต่อการกระทําของตนเองแทนที่จะมีคนกลางมาตัดสินว่าผิดหรือไม่ผิดอีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้คนไทยได้รับชัยชนะในสิ่งที่พวกเขาต่อสู้มานานเพื่อให้ได้มาซึ่งเสรีภาพของการแสดงความคิดเห็นซึ่งนางสาวจีรนุชก็เคยกล่าวเอาไว้เช่นกันว่า การแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระไม่ได้หมายความว่าจะรอดพ้นจากการถูกตั้งข้อกล่าวหาซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่ให้อิสระแต่คุณจะไม่มีสิทธิคาดการได้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณบ้าง